รื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินรายรับยังดีอยู่ถ้าคุณมีเงินมากมายในตอนนี้ขอให้เก็บบ้างเรื่องของการงานถือว่าดีมากผลงานของคุณตอนนี้ออกมาดีเป็นที่ชอบพอของใครหลายๆคนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีเต็มไปด้วยความรักความเข้าใจส่วนคนโสดหากตอนนี้ประสานงานกับใครก็ได้พบอย่างแน่นอนรักแท้ซะด้วยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องของเงินทองในเร็ววันนี้เรื่องของการงานควรจัดการบริวารของคุณจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทำงานอะไรจะได้ไม่ต้องล่าช้าอีกต่อไปเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักรักกันดีไม่มีปัญหาถึงแม้จะมีหงุดหงิดกันบ้างแต่ทุกอย่างก็ผ่านไปได้ส่วนคนโสดไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะสละโสดในช่วงนี้ทำงานหาเงินเก็บเงินสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินยังมีรายได้เข้ามาแบบไม่ขาดสายถ้าทำงานดีงานเสริมเงินก็ยิ่งเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรื่องของการงานช่วงนี้งานของคุณจะพัฒนาเติบโตไปอย่างต่อเนื่องจะมีการได้ขยับขยายอะไรบางอย่างเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ใช่คบหากันไปวันๆแต่คุณทั้งสองคนจะต้องช่วยกันทำมาหากินส่วนคนโสดตอนนี้โสดก่อนดีที่สุดหาเงินเก็บเงินทำงานไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินควรเตรียมไว้ให้ดีมันไม่ธรรมดาจะหยิบจะจับจะทำอะไรตอนนี้เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเรื่องของการงานสามารถบริหารจัดการงานได้ลงตัวตามแผนทุกอย่างคุณขยันยิ่งมีโอกาสที่จะมีความก้าวหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีนอกเหนือจากการดูแลกันและกันยังช่วยกันทำมาหากินอีกด้วยส่วนคนโสดมิตรภาพใหม่ๆกำลังจะเข้ามาเยือนในเร็ววันนี้สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้หาเงินได้เงินหาทองได้ทองมีโอกาสที่จะร่ำรวยไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วสำหรับเรื่องของการงานช่วงนี้ให้คิดให้ดีทำหลายๆอย่างจะต้องแบ่งเวลาให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะมึนไปหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักกินกับฟันกระทบกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนโสดช่วงนี้เสน่ห์แรงเกินไปจะมีคนเข้ามาแวะเวียนเต็มไปหมดแต่ก็ยังไม่มีใครชัดเจนกับคุณเลยสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินเงินทองเข้ามาง่ายออกง่ายเช่นเดียวกันเรื่องของการงานของคุณจะดีงานอะไรกับใครช่วงนี้ผลลัพธ์ดีต่อใจมากๆลุยได้เลยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าใครจะมาแทนที่คุณทั้งสองคนได้แต่คุณทั้งสองคนก็ผูกพันกันลึกซึ้งเหมือนเดิมคนโสดยิ้มรับได้เลยความสุขของคุณจะเข้ามาในวันนี้สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินคนเกิดวันเสาร์มีเงินเข้ามามากมายรายรับเข้ามามากมากเรื่องของการงานอดทนหน่อยเพราะมีงานบางอย่างที่จะต้องแก้ไขทุกอย่างสามารถแก้ไขได้แต่สุดท้ายแล้วก็จะสำเร็จด้วยตัวของคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีพรหมลิขิตของคุณทำให้คุณทั้งสองคนอยู่กันไปตลอดไปส่วนคนโสดดวงความรักของคุณยังไม่เปิดสงสัยต้องทำงานเก็บเงินไปก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ